สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้เห็นใส่เสื้อแดงมานะครับคิดว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะว่าใกล้แล้วเหมือนกันแล้วปกติทางช่องนี้ก็จะมีการแต่งชุดแต่งอะไรนะครับสงกรานต์ตรุษจีนแต่วันนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะมาคุยในเรื่องของเกี่ยวกับการแก้ปีชงด้วยแล้วก็ถึงงานประชาพันธ์ถึงงานวันที่26ธันวาคมนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถมากในด้านของศาสตร์ดวงกีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชาอาจารย์อู๋อู๋ทองอู๋น้ำเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ไม่ได้อาจารย์มีภารกิจเยอะไม่ได้มารายการเป็นเรื่องงานใช่ๆครับอันดับแรกก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ชาญโทรี่เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติผมมาออกคลิปร่วมด้วยกันนะครับช่วงนี้ผมก็มาช่วยงานนอกจากช่วยงานทางศาลเจ้ามูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับที่ถนนเส้นกาญจนาภิเษกนะก็ไปช่วยอยู่บ่อยมากเลยช่วงนี้นะหลายเดือนมาติดต่อกันนะพร้อมกันนี้ก็ได้จัดเตรียมเพื่อเตรียมคอร์สการสอนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนด้วยครับผมนะก็สอนอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเช่นกันนะครับนะครับก็ช่วงนี้อาจารย์ครับคิวทองงานเยอะนะครับรวมทั้งงานที่เรากำลังจะคุยกันด้วยก่อนที่จะไปคุยถึงงานเนี่ยใกล้แล้วนะครับใกล้ปีใหม่ไทยปีใหม่จีนเนี่ยเห็นเราอย่างเงี้ยของเราเองก็จะมีเขาเรียกว่ากระแสในเรื่องของการชงต่างๆก่อนที่เราจะไปคุยว่าปี2563เนี่ยปีชวดเนี่ยมีปีอะไรชงบ้างเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ลองช่วยอธิบายคำหมายของคำว่าชงนิดนึงนะครับได้ครับคำว่าชงก็คือภาษาจีนก็คือภาษาจีนก็ชงตัวนี้ก็คือเป็นภาษาจีนนะอ่านว่าชงนะถ้าชงเนี่ยก็คือรู้เลยชงแปลว่าการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับนะการปะทะก็คือการแตกหักต่างๆแล้วเนี่ยมีเรื่องไม่ดีเข้ามาคนจีนทั่วโลกเขากลัวปีชงด้วยนะครับเพราะปีชงก็มีแต่ในวิชาของโหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นเองนะครับนะการชงเนี่ยก็จะทำให้ดวงชะตาเนี่ยนะก็จะเป็นการชงเนี่ยมาพร้อมกับการเปลี่ยนขององค์เทพไทสวยเอียไทสวยแปลว่าประจำปีนะอายุประจำปีนะครับเอียก็คือเหล่าเอียนะไทสวยเอียรวมกันก็คือการเปลี่ยนแปลงขององค์เทพไทสวยเอียเทพที่คุ้มครองดวงชะตาประจำอายุประจำปีนั่นเองนะครับนะในปี2563เนี่ยก็จะมีปีที่เรียกว่าอยู่5นักษัตริย์นะครับที่ได้เจออิทธิพลนะอันดับที่1ได้แก่นักษัตริย์ท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะอันดับที่1เขาเรียกว่ามะเมียเลยอันนี้ชง 100% เลยท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์มะเมียหมายถึงท่านที่เกิดในปีมะเมียนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียนั่นแหละครับท่านเจอชงแบบ 100% นะครับก็จะส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่ดีเลยการเงินการงานความรักสุขภาพลากกันไปหมดเลยครับผมนะครับก็ก่อนเข้ารายการนี้ได้นั่งคุยกับสินแสอู๋นะครับในเรื่องของปีชวดปีนี้ปีหนูทองจริงๆแล้วมันดีไม่ดียังไงฮะคนเข้าใจผิดหนูทองก็คือพวกแบบคนแบบไม่รู้ก็คือว่าหนูใครๆก็นึกว่าหนูตัวสีทองนะมาให้โชคให้ลาภแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับผมมันมีซ่อนความหมายลึกล้ำเข้าไปมากกว่าสองคำนี้มากมายนะอย่างปีกุลเนี่ยนะก็ละปีกุลที่ว่าหมูนะก็เรียกว่าเป็นหมูธาตุดินแต่หมูธาตุดินคือหมูอ่ะมันตกไปอยู่ในบ่อดินนะมอมแมมตัวเดินขึ้นมามอมแมมเดินสเปสปะนะกระเป๋าขาดอ่ะก็เรียกว่าเป็นหมูที่บ่อจีก็เป็นแบบหมูถังแตกนั่นเองส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเจออิทธิฤทธิ์เดชของปีหมูอ่ะนะที่ตกบ่อเกลอะมาเนี่ยนะอันนี้ลำบากเป็นหมดเลยปีหนูธาตุทองก็เช่นกันนะหนูฟันทองนะถ้าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุทองถ้าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุน้ำโอเคหนูที่เป็นฟันทองเนี่ยก็จะมาช่วยผ่อนคลายแก้ไขพันธนาการเชือกแกะมัดเชือกให้ท่านได้เป็นอิสระนะทำอะไรก็คล่องตัวขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าดวงชะตาของท่านไม่ถูกกับธาตุทองไม่ถูกกับธาตุน้ำประทานโทษปี2563นี่เป็นปีที่ว่าท่านต้องเหนื่อยขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วล่ะครับนะเขาเรียกเป็นปีขักแปลว่ากระทบโดนเทพเจ้าไทสวยเอียนั่งบัลลังก์ทับลงมาขั้นที่เกิดในปีชวดครับผม
กลายเป็นหนูทองกลายเป็นหนูดุไปเลยนะหนูดุที่ว่าเอาเรื่องก็ดวงจีนยันจะมี2อย่าง2ภพเหมือนกันหมดเลยดำกับขาวครับเพราะบังเอิญผมเกิดธาตุดินดีไหมเจอหนูธาตุน้ำเจอธาตุดินนะต้องดูว่าเจอน้ำถ้าพอโอเคถ้าว่าดินก็ถือว่าโอเคนะถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะมันก็ถ้าเป็นธาตุดินที่แข็งแกร่งนะดินระบายไปสู่ทองโอเคแล้วก็สูตรความรวยของทุกๆคนในโลกนี้นะครับที่เป็นธาตุดินนะครับมีอยู่ว่าธาตุดินมีธาตุน้ำเป็นโชคเป็นลาภอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าปีพ.ศ.2563เนี่ยเป็นปีทองของอาจารย์ชานโฮลี่อ๋อครับนะรับประกันเลยขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยครับอยากจะถามนิดนึงว่าเราพูดถึงองค์ไทยสวยนะไทยสวยปีนี้มีชื่อหรือยังฮะเห็นการรับส่งมีครับผมมีทุกองค์ก็มีครับผมก็องค์นี้ก็ชื่อปีพ.ศ.2563นะจะมาเสด็จมาในวันที่4กุมภาพันธ์2563เวลา 17:00 นนะองค์นี้ชื่อว่าองค์เทพหลูปี้นะหลูปี้ต้าเจียงจินต้าแปลว่าใหญ่เจียงจินแปลว่าขุนพลนะขุนพลใหญ่นะชื่อหลูปี้นั่นเองนะก็ถ้าภาษาแต้จิ๋วก็เป็นโลปีไต่เกียงกุลนะโลปีก็คือแพงเพราะมาจากภาษาจีนกลางนั่นเองนะครับนะย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เห็นท่านสินแสอูพูดถึงปีชงปกติก็จะมีปีที่ชง 100% ชงลองอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังได้ครับชง 100% ก็คือปีมะเมียเนี่ยนะมะเมียกับชวดเนี่ยก็เป็นชงแบบ 100% อยู่แล้วก็จะมีต้องทำอะไรขับรถขับลาต้องระมัดระวังเยอะนะครับเพราะว่าชวดเนี่ยเป็นธาตุน้ำมะเมียเป็นธาตุไฟน้ำกับไฟเนี่ยนะอยู่ด้วยใกล้กันไม่ได้เลยจ้องเลยทีเดียวนะเรียกว่าไว้วางใจไม่ได้ทุกๆเดือนเลยทำอะไรต้องมีสติครับผมนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคนจะไปแก้ปีปัดชงนะครับนะสำคัญมากเลยเป็นปีชงใหญ่สำหรับอันดับที่2ก็คือปีชวดนะครับเพราะว่าปีชวดเนี่ยปีที่หนูทองเนี่ยนะนั่งบัลลังก์เนี่ยบัลลังก์ของท่านน่ะบัลลังก์ของปีหนูทองเนี่ยมาทับถูกท่านที่เกิดในนักษัตรปีชวดนะก็เรียกว่ามีดาวขัดเข้ามานะครับอันดับที่3ก็คือท่านที่เกิดในนักษัตรปีเถาะครับผมนะก็มีดาวเฮงก็คือตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะก็คือนักษัตรปีเถาะท่านนักษัตรปีเถาะก็หมายถึงท่านที่เกิดในปีเถาะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีเถาะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะโรงนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับอันดับที่4ที่มีดาวไม่ดีเข้ามาก็เรียกดาวผัวดาวผัวก็คือท่านที่เกิดในปีลักกาครับผมนะปีลักกาปีลักกาก็หมายถึงท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีลักกาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีจอนะครับมีดาวผัวเข้ามาดาวผัวก็ดาวเสียทรัพย์ดาวแตกสลายนะสุขภาพร่างกายบาดเจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้ของหายอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็อันดับที่5ก็จะมีดาวไห่ดาวไห่ก็คือท่านที่เกิดในนักษัตรปีมะแมนะครับมะแมเนี่ยทำไมมะแมมาเกี่ยวพันด้วยมะแมก็บังเอิญมะแมเป็นคู่มิตรใหญ่ของมะเมียนะเมื่อมะเมียเนี่ยเป็นเพื่อนซีย่ำปึกเลยแน่นะเป็นคู่หูบัดดี้มีเรื่องมะแมก็อดที่จะเข้าไปต่อกรไปช่วยเหลือไปกันด้วยไม่ได้มะแมก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยนะก็โดนไห่ก็โดนติฉินนินทาว่าร้ายว่าคนนี้ไปทำนะทำเรื่องไม่ดีนะทั้งทีไม่ได้ทำเลยก็เป็นไปได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่คนข้างๆอ่ะรอบห้องรอบออฟฟิศรอบที่ทำงานอ่ะเขาโจทย์ขานกันว่าท่านเป็นคนทำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของดาวต่างๆนี้เข้ามาครับค่อนข้างจะละเอียดเลยนะอาจารย์ตอนเวลาเราคำว่าชงเนี่ยหรือปัดชงเนี่ยผมก็เคยไปเนาะไปตามวัดตาพระเจ้าเนาะมีขั้นตอนพอสรุปนิดนึงให้ท่านผู้ชมดูว่าบางทีทำไปเราไม่รู้รายละเอียดหรือข้อมูลให้ทำอะไรก็ทำการปัดชงเราเริ่มต้นจากอะไรบ้างก็อันดับที่1ขาดไม่ได้เลยนะครับการแก้ปีชงนะก็อันนี้ก็คือเรียกว่ากระดาษไหว้เจ้าจีนหยิ่งเตี๋ยนะครับนะหยิ่งเตี๋ยเนี่ยนะพอเปิดออกมานะครับก็จะปรากฏว่าข้างในซ่อนไว้อีกใบนึงมาใบกระดาษมงคลนะอันนี้คือขาวอันนี้คือแดงจากขาวก็คือเรื่องไม่ดีมาเป็นสู่เรื่องแดงเป็นนิมิตหมายอันดีนะและนิมิตหมายอันดีซ่อนคำมงคลเอาไว้อยู่ในนี้ครับผมนะแล้วเราก็จะใช้ตัวแทนอันเนี้ยที่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าหยิ่งเตี๋ยเนี่ยมา
ปัดชงปัดตั้งแต่หน้าผากเราจนถึงแล้วก็หัวเข่าเราลงไปนะครับนะโดยปกติก็จะปัดแค่12ครั้งเองนะครับปกติปัดแค่12ครั้งแต่เนื่องจากว่าปีนี้นะมีเดือนที่เรียกว่าเดือนซ้ำเข้ามานะเดือนซ้ำในเดือนเมษายนเขาเรียกว่าภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่ายุ่งด้วยนะเดือนซ้ำนั่นเองอ่ะมีเพิ่มมาอีกเดือนหนึ่งกลายเป็น13เดือนนะก็เลยจำเป็นต้องใช้ใบอย่างเงี้ยทั้งหมด13แผ่นตัวแทนของการปัดชง13ครั้งนะครับนะแล้วก็ถ้าจะปัดชงดีที่สุดก็ควรจะปัดชงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังวันที่5กุมภาพันธ์2563อ่ะเริ่มปัดชงได้ดีเลยนะเพราะว่าเทพเจ้าไทยซวยเอียองค์ที่ชื่อว่าลูปี้ต้าเจียงจินน่ะนะก็เสด็จมาเรียบร้อยแล้วนะได้ปัดกับทุกองค์ด้วยเช่นกันครับแล้วมีอะไรอีกฮะแต่ว่าการปัดชงเนี่ยนะอันดับแรกเนี่ยนะก็ควรจะมีเทียบนะเทียบเนี่ยนะคนไทยอาจจะเรียกว่าเทียบก็ได้นะเทียบเชิญก็ได้นะเทียบอัญเชิญชื่อรายชื่อของท่านนามกุลของท่านวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านอายุเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะส่งเทียบเนี่ยไปบอกกล่าวให้กับองค์เทพไทซวยเอียนะครับนะก็เป็นการเทียบผมบอกเขียนชื่อเสร็จแล้วเก็บไว้1ปีใช่อันนี้ต้องเก็บไว้1ปีนะทั้งหมดเนี่ยนะ13แผ่นอันนี้กับเทียบเนี่ยนะครับไม่ได้เผาทิ้งนะครับนะเขาก็จะทำการม้วนเก็บไว้ที่ศาลเจ้านะครับผมนะเก็บไว้ครบ12ปีจนเลยวันที่4กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2564ปีนู่นเลยอ่ะ64เลยนะก็ค่อยจะเอามาก็ค่อยๆเผาทิ้งนะครับก็เก็บไว้12เดือน1ปีเนาะแล้วพอปีต่อไปเรามาทำอีกเราก็ใช้ทำใหม่อันนี้ก็ถือว่าการได้ผลแต่ว่าการปัดชงเนี่ยเราพยายามต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับเขาปัดชงอยู่นะปัดลงมาแต่ละครั้งเนี่ยเราพยายามออกห่างนะครับอย่าไปอยากรู้อยากดูอยากเห็นอ่ะปัดแล้วทำอะไรอ่ะอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะช่วงสำคัญครับผมเขาปัดเสนียดนะปัดสรรพเคราะห์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยปัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เขามาปัดถูกตัวเราต้องยืนออกห่างห่างครับผมนะครับบางคนก็อยากรู้ดูไป2วัน3วัน4วันอ่ะไม่สบายหนักเลยรักษาหายากด้วยวิชาพวกนี้รักษาหายากนะครับนะในส่วนของที่วัดเล้งเนยี่ครับอาจารย์ชาญอันนี้วัดนี้ก็เป็นของตัวอย่างของทางวัดเล้งเนยี่นะครับผมเขาก็จะเป็นการตัวแทนของหญิงเตี๋ยกับเทียบเนี่ยออกมาอยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็จะมีบทสวดเนาะบทนำให้กล่าวเนาะแต่ว่าของเราที่จัดนะครับก็ประทานโทษของเราก็ไม่แพ้ใครนะครับนะของเราไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะของเราจะมีการสร้างค่ายกล8ดาวมงคลนะครับนะไหนๆอาจารย์หนูพูดตรงนี้แล้ววันนี้เรามาคุยกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาคุยเรื่องในงานมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมนิดนึงก็คืองานวันที่26ธันวาเนี่ยเป็นงานที่เราจะเขาเรียกว่าผมตั้งชื่อสวยหรูเลยนะสั่งชะตาให้รวยเพราะอะไรเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจก็อาจจะยังผมว่ายังไม่ฟื้นนะโดยจากที่เราดูแนวโน้มของหลายๆอย่างเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่แบบไปทันทีทันใดนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจัดงานมงคลเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับก็วันที่26นะครับตั้งชื่องานนะครับอยากให้ท่านผู้ชมไปสั่งชะตาให้รวยนะครับใครที่ไปร่วมงานอยากรวยเราไปเจอที่งานครับในงานนี้ในช่วงเช้าเนี่ยประมาณสัก 9:00 นเสร็จครับผมก็ได้จัดในงานในภาคของจะเรียกว่าในภาคของพราหมณ์นะเรามีครบเลยมีพราหมณ์แล้วก็มีจีนศาสตร์ดวงจีนพิธีกรรมแบบจีนอย่างที่อาจารย์อู๋จะเป็นทีมหัวหน้าทีมที่จะนำแล้วก็เราจะมีในเรื่องของพุทธด้วยเราได้กราบนิมนต์เชิญครูบาบุญล้อมตอนนี้หนังกำลังดังมากเลยเดอะเคปไปวัดถ้ำนะก็ถ้ำขุนน้ำนอน13หมาป่าครับหมูป่าที่ดังมากเลยแต่ว่าครูบาบุญล้อมเนี่ยท่านไปองค์แรกเลยนะท่านไปจุดทูบจุดเทียนอธิษฐานและท่านก็มีนิมิตบอกว่ายังไม่ตายต่อมาที่ดังมากๆอีกองค์ก็คือครูบาบุญชุ่มก็เลยดังกันไปหมดเลยแล้วก็ด้วยความที่คิดว่าเด็กๆเสียชีวิตหมดแล้วถ้าอยากชมบารมีท่านเนี่ย26
ท่านจะมาให้ศีลนะให้ศีลให้พรเพื่อที่จะให้ปีใหม่และพรปีใหม่กันนะครับช่วงเช้ามีผมนะครับอาจารย์ชาญอาจารย์สัมพันธ์เราก็จะทำพิธีอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดของงานแก้ปีชงในช่วงบ่ายๆนะช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าทุกอย่างมันมีหยินหยางนะคือเนื่องจากว่าทำไมต้องวันที่26เนื่องจากดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับในราศีธนูเนี่ยยังมีดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นประธานแห่งดาวแห่งสุภเคราะห์ส่วนดาวเสาร์นี่ประธานแห่งบาปเคราะห์เป็นใหญ่ทั้งคู่เลยแต่เล็งกันในที่สำคัญคือมีดาวพระราหูกับดาวพระเกศเนาะดาวพระราหูดาวพระเกศกลายเป็น5 7 8 9นะครับเป็นวันที่ดีมากๆแล้วเราก็จะจัดโดยวันนั้นเนี่ยคือจะมีพิธีในเรื่องของการพลิกเปลี่ยนชะตาในเดือนที่ผ่านมานะครับในปี2562เนี่ยก้าวเข้าสู่ปี2563โดยที่เราจะมีเสื้อดำเนี่ยเป็นตัวแทนของกลางคืนความมืดหรือพระจันทร์เนี่ยแหละนะครับเราก็จะหลังจากที่เราใส่เสื้อสีดำเราทำพิธีระหว่างทำเนี่ยเราก็จะมีบทให้ท่านชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสื้อสีแดงสีแดงมีความหมายของพระอาทิตย์เนาะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าให้ความเกิดใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเราเนี่ยมันจะได้เป็นคนใหม่โชคลาภที่ยังไม่เคยมีก็จะมีโชคลาภใหม่ๆการงานใหม่ๆนะครับแล้วก็ความคิดใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ไฮไลท์เลยเนื่องจากเราได้ศาสตร์ที่ดีเต็มที่ไปแล้วเนี่ยช่วง11 โมงเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการขอบคุณเทพเอาเริ่มขอบคุณเทพเนี่ยทำไมเราต้องขอบคุณเทพครับปกติเรียนให้ท่านทราบว่าปกติเทพเนี่ยกลางวันกลางคืนน่ะเทพก็อยู่บนสวงสวรรค์เทพก็ทำหน้าที่อะไรเทพก็ท่องมนต์ท่องเทพก็ต้องสวดมนต์นะครับเทพอยู่บนสวรรค์ก็คือการสวดมนต์นะครับแต่ถ้าเราอยากได้บุญฤทธิ์เมตตาฤทธิ์ประทานลงมาเราต้องจุดธูปเราต้องมากราบมาไหว้ขอพรจากเทพนะก็ขอนอบน้อมสักการะนะแต่องค์เทพนะอย่างเช่นองค์เทพไทซุยเอียหรือองค์เทพทีกงอ่ะนะได้โปรดเสด็จมาประทานความเมตตาประทานอิทธิฤทธิ์เมตตาฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อภิเนหาฤทธิ์นะมานำความโชคลาภมาให้กับเรานะเราวันนั้นก็จะมีการทำพิธีใหญ่อยู่ด้วยเช่นกันนะครับนะก็คือขออัญเชิญเทพสถิตลงมาช่วยเหลือเรานะปัดเป่าเรามีทุกข์มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าหาเทพนะการเข้าหาเทพก็เปรียบเหมือนว่าเรานั้นได้มีของดีสถิตไว้อยู่ในดวงชะตาด้วยนะครับเพราะว่าวันที่26เนี่ยบทสวดเนี่ยบทขอบคุณบทอะไรต่างๆเราเนี่ยเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความครอบคลุมมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าใครฟังแล้วก็ขนหัวลุกเลยครับเนี่ยขนลุกเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าดีศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับผมนะแล้วเราก็จริงๆแล้วถึงแม้เราจะเริ่มแก้ชงกันนะ4-5 กุมภาพันธ์แต่ผมขออนุญาตอาจารย์หนูให้รบกวนให้ทาทีมงานทินแสเนี่ยเรามาปัดชงให้กับท่านผู้ชมหรือท่านที่ไปร่วมงานได้ไหมครับในวันนั้นเราจะทำเต็มที่มีงานรูปแบบอะไรบ้างครับที่แน่ๆเห็นอาจารย์บอกน่าสนใจมากเลยตั้งค่ายโกน8เทพเลยมีเทพอะไรบ้างครับที่เราจะทำให้คนที่เข้าไปในงานแล้วเนี่ยมีองค์เทพทั้ง8องค์8เซียนเนี่ยมาช่วยนะครับใหญ่กว่า8เซียนครับใหญ่กว่า8เซียนเทพดังๆทั้งนั้นเลยอันดับแรกเนี่ยเนื่องจากว่าในวันงานนะเป็นวันที่26เดือนธันวาคมพ.ศ.2562นะครับนะเป็นวันพระราชบดีเนี่ยได้เลยวันที่22เดือนธันวาคมมาเรียบร้อยแล้วนะวันที่22เดือนธันวาคมของปีนี้นะเป็นวันเรียกว่าตังจ่วยนะตังจ่วยแปลว่าอะไรตังจ่วยก็คือเทศกาลกินบัวลอยแล้วทำไมเทศกาลบัวลอยก็คนจีนถือว่าเป็นช่วงกลางคืนยาวนานกว่ากลางวันนะครับเข้าสู่หน้าหนาวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็ทานอันนี้ทานขนมบัวลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้ในปีหน้าลุยปีหน้าได้อีกปีหนึ่งสบายๆอันนี้หมายถึงเราจะทำให้ท่านผู้ชมที่ไปงานทานด้วยใช่ไหมแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดในวันที่22ธันวาเรามาจัดเอายกยอดวันที่26ธันวานะเพราะว่าประเพณีจีนนะอันนี้ก็เป็นประเพณีจีนบัวลอยตังจ่อยนะคือการไหว้ขนมอีขนมบัวลอยไหว้อีไหว้บัวลอยเพราะว่ามันกลมๆทำอะไรก็ราบรื่นผิงอังผินอันอันนะผินอันนั่นก็คือราบรื่นปลอดภัยอะไรเงี้ยมีโชคมีลาภนะครับก็เราก็จะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ทานด้วยนะครับไปทานกันเยอะๆนะครับเราจะได้มีความเป็นมงคลต่อมา8เซียนองค์เทพ8องค์เทพ8ทิศเนี่ยนะเรื่องทิศเนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคือเรียกว่า
หลอกแกของคนเราเนี่ยนะเข็มหลอกแกคือเข็มทิศเนี่ยนะมันจะมีอย่างนี้ถ้าพูดภาษาจีนกลางก็อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พูดบ้างนิดนึงนะไทจีเซินเหลียงอีอ่ะนะไทจีก็คือกลมๆนะเซินเหลียงอีเซินแปลว่าเกิดอ่ะเหลียงอีก็คือปลาตัวดำกับตัวขาวนะก็คือหยินหยางนั่นเองนะเหลียงอีเซินซื่อเซี่ยงนะเหลียงอีอ่ะก็ปลา2ตัวเนี่ยนะขาวดำอ่ะแบ่งภาคออกไปเป็น4ทิศได้แก่เหนือใต้ออกตกนะเหนือใต้ออกตกซื่อเซี่ยงเซินปากัวซื่อเซี่ยงเซินปากัวก็4ทิศเนี่ยแปลงร่างออกมาเป็นอีก4มุมกลายเป็น8ทิศนะฮะเพราะฉะนั้นค่ายกลของเราเนี่ยนะครับก็จะมี8ทิศด้วยเช่นกันนะครับตัวพวกเราก็จะไปอยู่ในทิศมงคลนั้นหมดเลยทิศอันแรกก็หนีไม่พ้นเลยองค์เทพกิมบ่อเหนียเนี่ยนะพระมารดาแห่งดวงดาวนะกิมบ่อเหนียเนี่ยจักรวาลเนี้ยพระมารดากิมบ่อเหนียเนี่ยเป็นผู้สร้างองค์เทพกิมบ่อเหนียเนี่ยเป็นพระมารดาขององค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้ด้วยนะแล้วก็เดินแถบที่2ก็ยังมีหัวท้อเสียงสื่อหัวท้อก็คือองค์เทพที่มาขอให้พรเราให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนท่านใดที่มีโรคประจำตัว7ออดออดแอดแอดแล้วก็10ดวงไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ราบรื่นมาเถอะครับนะหัวท้อเสียงสื่อช่วยปัดเป่านะครับนะก็ยังมีองค์เทพอีกเยอะแยะเลยครับนะเช่นองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมก็มานะกวนอิมแปลว่าอะไรกวนอิมแปลว่าการได้ยินนะครับการได้ยินการที่เราสวดจำบทสวดของเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมก็จะได้ยินนั่นเองนะแล้วยังมีองค์เทพอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเช่นองค์เทพตัวเหล่าเอียกงนะครับนะแล้วก็มีองค์เทพชัยสิงเอียมีองค์เทพไทเอียงไทอิมไทเอียงก็คือเทพสุริยันไทอิมก็คือเทพจันทานะแทบไทเอียงก็มาคุ้มครองทุกวันเลย6โมงเช้าจนถึง17นาฬิกา59นาทีเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนี่คือเทพสุริยันนะเทพจันทาเทพจันทาก็รับช่วงต่อทันที18นาฬิกาจนถึงตี5 59นาทีเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนี่แหละครับตัวหยินหยางนะครับเทพไทเอียงไทอิมก็มาสถิตอยู่ในดวงชะตาของพวกเราด้วยทำให้ดวงชะตาพวกเราเนี่ยมีโชคมีลาภมีซิกเซนมีรางสังหรณ์ที่ดีนะมีโชคมีลาภติดตัวกันนะครับก็เป็นเทพองค์เทพใหญ่ๆนะครับนะก็เท่าที่ฟังมายังไม่มีใครเคยทำนะยังครับเพราะว่าที่นี้ก็เรียกว่าเป็นที่นะเห็นว่าเต็มเลยนะเศรษฐกิจเมืองไทยนี่ก็เรียกว่าเอาหนักอยู่เหมือนกันครับก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเจอหรือไปร่วมงานนะผมบอกว่ามางานนี้ท่านจะประทับใจทั้งคุ้มทั้งไม่จ้าและเต็มที่เพราะว่าปีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครที่ปีหมูทองหนูทองเนี่ยนะใครที่ดีเนี่ยก็จะดีใจหายนะแต่ใครที่ร้ายนี่ก็ร้ายน่ากลัวเลยนะดังนั้นเราเลยทำเขาเรียกค่ายคน8ทิศทำยังกับหนังจีนแต่ถ้าท่านมาเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่เพราะเราจัดงานทีเนี่ยจัดให้ท่านผู้ชมนะครับในส่วนของสถานที่แนะนำนิดนึงที่เราจัดงานมูลนิธิธนาคารพ่อมูลเนี่ยมีองค์เทพเยอะแยะแล้วมีอะไรดีบ้างเราแนะนำเราก็จะจัดอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะงานมงคลเราต้องจัดอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้มีองค์เทพใหญ่ๆมีองค์เทพตัวเหล่าเอียกงนะตัวเหล่าเอียตัวเหล่าเอียเหล่าเอียก็คือเหล่าเอียก็คือเทพเจ้าจีนตัวเนี่ยคำว่าตัวเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากเลยตัวเฮียก็อาเฮียคนพี่ชายคนโตตัวแจ้พี่สาวคนโตตัวแปะก็คือคุณป้าคุณลุงอ่ะนะคนโตนะตัวอึ้มก็คุณน้าคนโตนะถ้าเท่าแก่ล่ะเท่าแก่ภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าเท่าแก่นะถ้าตัวเท่าแก่นี่ระดับอภิมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะเราเรียกว่าไปถึงรวบโลกเลยนะไม่ใช่แค่ CP นะครับผมนะแล้วถ้าตัวเหล่าเอี้ยล่ะตัวเหล่าเอี้ยเป็นเทพที่องค์ใหญ่มากกว่าทุกพระองค์เลยนะครับนะก็คือตัวเหล่าเอี้ยเรามาจัดงานที่สถานที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญซึ่งมีประธานก็คือองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยกงสูงใหญ่8ชั้นใหญ่ที่สุดในโลกนะท่านทราบหรือไม่ว่าดาบนะกระบี่7ดาวเหนือพิฆาตนะที่อยู่ในมือขององค์เทพตัวเหล่าเอียกงอ่ะมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชมีปฏิหาริย์มีบารมีมากสามารถฟันภูเขาที่อยู่ยาวๆไกลๆเนี่ยฟันชั่วเนี่ยนะแยกเป็น2ท่อนเลยอ่ะทำไมฟัน2ท่อนล่ะเพื่อเปิดทางให้บรรดาพุทธศาสนิกชนน่ะได้เดินผ่านไม่ต้องอ้อมภูเขาสูงๆแล้วก็สามารถแบกว่ายน้ำได้หมดเลยนะครับนะนี่คืออิทธิฤทธิ์ของดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรน่ะนะ
ในมือขององค์เทพตัวละเอียกงนะครับแล้วก็ยังมีนิ้วประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพตัวละเอียกงในเนี้ยที่ศาลเนี้ยยังมีองค์เทพเยอะแยะมากเลยองค์เทพไทยเสียงเล่ากงองค์เทพชายสิงเอะนะครับองค์เทพกวนอูองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมองค์เทพนาจาองค์เทพแป๊กกงอะไรต่างๆเนี้ยนะองค์เทพเจียงไทกุงอะไรต่างๆเยอะมากองค์เทพก็เรียกว่าปูกุยฮกนะองค์เทพปูกุยฮกเทพแห่งความมั่งคั่งก็สถิตอยู่ในค่ายแปดกนนี้ด้วยเช่นกันครับอดไม่ได้ที่ต้องอัญเชิญท่านมานะคำว่าภาษาแต้จิ๋วละปูกุยปูกุยร่ำรวยแล้วร่ำรวยอีกเบิ้ลเข้าไปอีกเบิ้ลเข้าไปนะก็เรียกเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยปูกุยฮกเนี่ยนะเทพที่ประทานความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับก็อยากให้ท่านชมได้ไปงานนะงานนี้เหมาะกับท่านที่ทำการค้าท่านที่ทำหน้าที่การงานหรือต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเพราะที่นั่นยังมีองค์พระราหูกับพระเสาอีกนะครับยังไงอยากให้ไปนะครับเพราะว่าในงานวันนั้นเนี่ยมีคนหลายในไลน์ผมสอบถามมาเยอะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเนี่ยท่านละ500บาทเพราะว่านอกจากที่เราจะมีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชุดแก้ชงนะครับมีผลไม้แล้วก็ยังมีอะไรนะที่เลี้ยงชื่ออะไรนะฮะอีอะไรอีสาคูครับนะกินขนมนะเลี้ยงนะครับแล้วก็มีอาหารคนเลี้ยง500บาทแล้วเราก็จะมีของผมจะมีเสื้อดำเสื้อแดงแจกให้ท่านใส่ทำพิธีในตอนเช้าแล้วเราก็มาไหว้ปัดชงแก้ชงริมคานเรามีอาหารเลี้ยงแล้วเรายังมีเหรียญ8เหรียญองค์เทพแจกให้อีกนะครับเพื่อท่านจะได้ใส่กระเป๋าสตางค์พกเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีหน้านะครับเพราะว่า8เหรียญเนี่ยเลข8ของคนจีนเป็นไงครับก็เรียกฟ้าฉายนะฟ้าแปลว่าเจริญรุ่งเรืองเป็นอมตะเป็นอินฟินิตี้นะครับร่ำรวยตลอดกาลของผมเลข8ก็คือองค์พระราหูนะครับตอนนี้ก็ถ้าของผมนี่ตัวเลขพระราหูนี่เป็นอะไรที่แม่นยำแล้วก็ให้โชคลาภนะครับช่วง500บาทนะครับแล้วก็ได้ของมากมายแล้วก็ในวันนั้นครูบาบุญล้อมท่านมาเนี่ยท่านก็จะมีวัตถุมงคลมาแจกผมว่ามางานเดียวนี่สุดยอดแล้วล่ะเป็นมงคลแห่งปีเลย26เนี่ยปีใหม่เราจะได้เจออะไรดีๆสุดท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์หนูแนะนำว่าท่านผู้ชมที่มาแล้วจะได้อะไรบ้างเอาท่านผู้ชมเรียกว่าอันดับหนึ่งนะท่านจะได้สัมผัสกับพิธีกรรมจีนโบราณนะครับที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะท่านจะได้ร่ำรวยร่ำรวยความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้สถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านสถิตอยู่ในดวงชะตาของครอบครัวของท่านในบุคคลที่ท่านรักด้วยนะแล้วก็ไปยาวนานเลยทีเดียวนะท่านจะได้กราบไหว้ฟ้าดินที่ว่าถูกต้องตามทํานองนะครับนะแล้วก็การกักเสียเขาเรียกว่าเป็นกักเสียกักเสียแปลว่าการไหว้ขอพระคุณนะกักเสียกับองค์เทพไทซวยเอียปีปัจจุบันนะครับนะในปีพ.ศ.2562นี้เป็นการขอบคุณคนจีนจะไม่ลืมอยู่นะคือเรื่องของความกตัญญูนะความกตัญญูเราก็จะมาไหว้ก่อนที่องค์เทพไทซวยเอียปีกุลนะครับจะจากไปนะเราก็จะมาไหว้ขอบคุณก่อนนะครับนะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับนะก็เรียกว่าการความที่เราการแสดงความขอบคุณเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่คนจีนให้ความสำคัญมากแล้วก็เทพเนี่ยประทานพรมาด้วยนะเป็นวันที่เทพมาประทานพรแล้วเราก็มาอยู่ร่วมให้เทพมาประทานพรด้วยนะเรารวมพลังกำลังกันเยอะๆเนี่ยพลังอนุภาพเนี่ยมันมีพลังมากมายทีเดียวเลยทีเดียวนะครับนะมีลูกศิษย์ในไลน์ผมฝากถามมาสนใจดวงจีนเห็นจะเปิดสอนด้วยลองแนะไปถามพานิดนึงครับครับก็ดวงจีนเนี่ยผมอายุก็มากขึ้นไม่อยากให้วิชาเนี่ยนะก็ล้มหายตายจากไปกับร่างกายสังขารของผมนะผมก็จะจัดเปิดคอร์สเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับ2563นะครับก็เป็นวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อหยี่ซีเถียวนะแล้วก็เรียน1วิชาแถมอีก2วิชาเรียน1วิชาแถม2วิชาเพราะที่นี่เป็นมูลนิธิที่นี่เป็นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเอาวิชาศักดิ์สิทธิ์มาผนึกไว้อยู่ที่นี่นะครับนะเรียน1วิชาแถมวิชาฮวงจุ้ยแถมวิชาหัดพูดภาษาจีนกลางนะครับเพราะบรรดาสินแสดวงจีนที่พูดจีนกลางได้ก็น้อยมากอ่ะนะก็มีผมแล้วก็มีอาจารย์ที่เคารพรักอยู่ไม่กี่ท่านเองอ่ะนะ 2-3 ท่านเองนะครับนะแล้วก็ยังมีราคาก็ยังมีพิเศษด้วยเพียงท่านละเฉลี่ยต่อเดือนต่อท่านแค่ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะเฉลี่ยต่อท่านละ 1,500 บาทต่อเดือนนะแล้วก็เราก็มาเรียนกันแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับนะแล้วก็ท่านดูคลิปของผมเรื่อยๆเรียนไปเรียบร้อยท่านดูคลิปของผมไปเรื่อยๆนะท่านจะได้วิชาแน่นแน่นไปเยอะแน่นเลยทีเดียวทำให้
ตัวของท่านนะเป็นคนที่มีตาทิพย์ได้นะมีตาที่3มีตาทิพย์เลยทีเดียวดวงชะตาปุ๊บเปิดมาปุ๊บท่านจะรู้ได้ทันทีท่านสามารถดูดวงชะตาให้ตัวเองดูดวงชะตาให้กับพี่น้องญาติพี่น้องลูกหลานของท่านนะครับแล้วก็บุคคลที่ท่านเคารพนับถือหรือจะนำไปเป็นวิชาอาชีพนี้ก็ได้เช่นกันครับนะก็ฝากเรียนเชิญด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมที่จะไปร่วมงานวันที่26นะครับชื่องานก็คือสั่งชะตาให้รวยปีหน้าเราจะได้รวยไปด้วยกันนะครับมีหลายท่านที่แอดไลน์มานะครับก็ถามว่าถ้าเกิดไปไม่ได้ถ้ามาไม่ได้เนี่ยท่านส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งเสื้อแล้วก็ส่งของมงคลไปให้ท่านร่วมกิจกรรมรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมีทั้งบทสวดและอะไรแจ้งไปนะครับท่านแอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่มาไม่ได้แต่ใจจริงแล้วอยากให้ท่านผู้ชมไปกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมการันตีนะไม่มีใครจัดงานรูปแบบนี้มีทั้งพามมีทั้งพุทธแล้วมีทั้งศาสตร์จีนโบราณที่โหมีมาเป็นหมื่นๆปีแล้วสุดยอดจริงนะครับที่เราจะร่วมพิธีเพื่อที่จะอยากให้ทุกท่านมาให้ได้แล้วก็เกิดสิ่งดีๆในปีต่อไปนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยผมดูว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณกับทางช่องของผม 3-4 ปีวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ท่านผู้ชมเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราตั้งใจจะจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างดีเนาะสมนาคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ให้การเกื้อหนุนมาปีที่4เพื่อแป๊บเดียวจะเข้าสู่ปีที่5แล้วนะเนี่ยครับก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมีคลิปของอาจารย์อูนะครับที่ตัวเลขตัวนี้มีตัวเด็ดสักตัวไหมครับอ๋อมีอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวอูไปก่อนเดี๋ยวไปฟังในรายการนะครับเลขของอาจารย์อูเนี่ยซึ่งผมว่าเลขที่ท่านตีมาในเกี่ยวกับผมตัวเลขนักกษัตริย์เนี่ยแม่นนะแม่นยำแล้วก็จะมีคลิปอีกสักมา 2-3 วันนี้จะเป็นคลิปของที่สัมภาษณ์อาจารย์สัมพันธ์เพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยในเรื่องของพิธีเขาเรียกว่าส่งสุริยันจันทาเนี่ยที่เราจะจัดกันเนี่ยเป็นพิธีกรรมโบราณที่ไม่เคยจัดเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปอาจารย์หนูคลิปของอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับของรายการบ้านดวงทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อูมากนะครับที่มาให้ข้อมูลอย่างแบบละเอียดยิบเลยกับท่านผู้ชมนะครับทีมคันเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยคว้าโอกาสหรือไม่พยายามที่จะช่วยตัวเราเองในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราโมจะจะโทษกันอยู่ปีหน้าถ้ามันเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้มาร่วมงานกับเรากันเยอะๆแล้วปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันสบายสบายโอเคงั้นพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับผมสวัสดีครับ